สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมเข้าสู่ www.กระชอน.com ในหมวดของกระชอนพากินพาเที่ยวครับผมขอบคุณนะครับสารวัตรติ่งครับผมไม่ต้องมีหมวดผมหรอกครับ วันนี้ครับผมเปี้ยข้าวปุ้นใบกระชอนพาท่านผู้ชมมาที่ภัตตาคารสำเภาแดงครับไม่ใช่เมนูนี้นะครับท่านผู้ชมเมนูกุ้งมังกรเนี่ยผมอธิบายท่านฟังไปในคลิปแรกแล้วนะครับผม วันนี้สำเภาแดงของเราจะนำเสนออาหารอีกหนึ่งชนิดครับตามผมมาเลยครับนี่ไงนี่ไงครับท่านผู้ชมครับนี่คือปูผัดผงกะหรี่ครับผมสุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมครับปูเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมเดินไปดูในถังนะครับท่านผู้ชมยังดิ้นแดวๆปูเป็นๆปูสดๆตัวเท่าขาครับท่านผู้ชมตัวใหญ่มากตัวใหญ่จริงๆครับผมเห็นมากับตาเลยผมชิมไปแล้วท่านผู้ชมอร่อยสุดๆเครื่องปรุงอะไรของเขาโอ้มันหอมมันกินเข้าไปแล้วมันเหมือนกับมันอยู่ในอีกโลกหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับแหมหากินยากมากอร่อยกว่าที่อื่นรับรองครับถ้าท่านสนใจนะครับมาได้เลยครับผมถนนอะไรนะครับเจริญนคร15ทับเอครับท่านผู้ชมครับหาไม่ยากนะครับร้านของเราเปิดตั้งแต่5โมงเช้าถึงเที่ยงคืนทุกวันนะครับท่านผู้ชมครับและรายละเอียดต่างๆนั้นไปชมได้ที่ www.กระชอน.com ครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับพี่น้องดูดีมีแห้ง